เขาเส้นใหญ่ต้มยำสองผมแปลกใจสตูลว่ะทำไมมันมีร้านอะไรที่มันแบบมันน่าสนใจรวมอยู่จุกอยู่ในจังหวัดเยอะมากแต่ไม่มีคนรู้จักอ่ะผมไม่ค่อยได้ยินเลยจะไปได้ยินเมืองตังซะมากเมืองตังเออเขาบอกว่าเมืองตังเนี่ยของอร่อยคนกินอยู่เยอะกินนอนสต็อปอะไรแบบนี้นะแต่สตูลนี่ไม่ได้ธรรมดาเลยนะอยู่ในเมืองอย่างเดียวเนี่ยไม่รู้กี่ร้านแล้วเนี่ยผมขี้เกียจนับแล้วนี่อีกร้านหนึ่งนะครับเป็นสตรีทฟู้ดก็คืออยู่ริมถนนนี่แหละก๋วยเตี๋ยวหางหมูหางหมูโอ้โห20กว่าปีร้านนี้หุ้ยแต่ละเจ้านี่โอ้โหนี่ถ้าบอกตรงๆถ้าไปอยู่กรุงเทพนี่นะรวยไม่รู้เรื่องยิ่งเปิดมา20ปีอย่างนี้นะโอ้โหจะไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วแต่ละร้านแต่ผมชอบอย่างหนึ่งคนที่นี่รักท้องถิ่นใช่ไม่หนีไปไหนไม่ไปไหนแล้วคนเก่าคนแก่ก็ยังทำอยู่อย่างนั้นอ่ะสุดยอดเป็นเจน2เจน3ไปเรื่อยๆนั่นแหละดิก็อยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ย้ายไปไหนใช่แต่ทุก 80% ที่ไปเนี่ยจากสตูลเนี่ยที่ไปแดกมาเนี่ยยังเจน1ยังทำอยู่เลยใช่พี่เจเนเรชั่นที่1อ่ะคือเริ่มต้นมายังไงก็ยังอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยดูฟังเสียงเอาร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวหางหมูก็คือเอาหางหมูมาทำก๋วยเตี๋ยวสารบางๆแปลกไหมกรุบผมก็ไม่เคยได้กินนะก๋วยเตี๋ยวหางหมูเคยแดกแต่พะโล้หางหมูแต่วันนี้ก๋วยเตี๋ยวหางหมูจะเป็นยังไงก็ต้องลองแล้วลองแล้วลองแล้วต้องแดกครับมื้อกลางวันที่สตูลธานีซอย 9นะไปลุยนี่นะครับเป็นหางหมูหางของหมูอ่ะเขาก็มาหั่นแร่บางๆอย่างนี้นี่ถ้าใครไม่เคยเห็นนะหางหมูโอ้โหแร่บางๆอันนี้ผมหยิบออกนะผมแดกเลยผมหยิบไปแล้วลมมันก็หนุบ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 แต่ไม่เหนียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขามีนะครับเป็นนี่ขาหน้าอุ้ยอุ้ยหกไอ้เนี้ยขาหน้าหมูเป็นหมูแดงนะครับร้านนี้นี่ครับเชฟเขาบอกเขาทำมาอยู่โรงแรมมาก่อนใช่ไหมเชฟครับผมอยู่โรงแรมที่สตูลนะครับหรือว่าที่กรุงเทพที่หาดใหญ่ครับอ๋อที่หาดใหญ่แล้วทำไมต้องใช้หางหมูอ่ะเพราะเราต้องฉีกแนวแต่เขาต้องฉีกแนวมีจุดขายเพราะว่าเราขายก๋วยเตี๋ยวมันเป็นแบบทั่วไปเนี่ยมันเป็นพื้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 นแล้วไอ้หมูแดงเนี่ยมันดูทำไมน้ำเยิ้มน้ำแบบหน้าขอโทษนะฮะหน้าแดกมากเลยยางน้ำผึ้งป่ะต้มจนมันแตกมันเลยครับเนอะครับผมเคี่ยวจนเคี่ยวจนแตกมันเลยครับแล้วก็เนื้อเปื่อยเลยครับผมโอเคอ่ะผมเอาต้มยำหางหมูครับผมแล้วมีอะไรเด่นอีกครับที่นี่มีตามสั่งด้วยนะก็ไอ้นี่เราเดี๋ยวนี้เราเป็นไอ้นั่นอะไรอาหารพวกสั่งมันเป็นปกติทำสมัยก่อนทั่วไปทั่วไปสมัยก่อนนี่ผมมันกึ่งแบบยกภัตตาคารมาไว้ที่นี่โอ้โหขนาดนั้นเลยฝรั่งแต่ก่อนเราไม่แล้วเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วครับไม่ไหวแล้วไม่ไหว20กว่าปีสุดยอดแรกอย่างถ้าเกิดคนมา4คนอย่างเงี้ยต้องมา4คนสั่ง4อย่างบอกว่าหนาวแล้วโอ้โหมีกลัวด้วยเอางั้นเอาก๋วยเตี๋ยวต้มยำหางหมูครับ1จานเส้นบะหมี่เลยครับครับผมครับเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยฝีมือระดับเชฟใส่ถั่วแบบมันมากนะนี่คือหางหมูนะครับหางหมูแล้วก็นี่เป็นหมูแดงมีทั้งหางหมูหมูแดงแล้วก็ลูกชิ้นนี่กากหมูแล้วก็ถั่วนี่เป็นเม็ดเลยนะฮะจะไม่มันได้ยังไงโอ้โหเห็นแค่นี้ก็น่าแดกแล้วน่าแดกเลยน่าแดกมากซัดก่อนเลยต้มยำก็ออกมาดีความเปรี้ยวนะพี่เปรี้ยวหวานเผ็ดมาพร้อมกันแต่ไม่ได้แบบว่ารสจัดมากกำลังอร่อยเลยใช่พี่คือถ้าใครจัดกว่านี้ก็ต้องไปปรุงแบบเขาเองครับแต่ที่แกทำมาให้อ่ะถือว่าอร่อยเลยไม่เคยปรุงครับผมทานที่นี่
เดี๋ยวผมลองเนื้อหมูหมูแดงฮะใส่เข้าไปนุ่มอร่อยว่ะหางหมูเป็นไงพี่หางหมูครับนี่ไงหางหมูหางหมูล้วนหางหมูมันก็จะมีกระดูกหางหางมีกลางมันก็จะออกกรุบกรุบเหนียวเหนียวแต่ไม่เหนียวไม่เหนียวแบบมันแดงไม่ได้มันก็จะเป็นสัมผัสที่แตกต่างกับรสชาติเนื้อหมูอ่ะแต่ที่ชอบเลยน้ำแกงน้ำเอ้ยน้ำก๋วยเตี๋ยวครับจะปรุงมาแบบพอดีอร่อยเมืองตังเมืองตังจะสู้สตูลได้ไหมต้องรอรุ่นต่อไปเดี๋ยวผมก็จะไปครับไปตังนะครับเรายังไม่ใช่เรื่องนี้อ่ะตังนี่เขาเป็นเมืองหมูย่างครับใช่ไหมเมืองเค้กเมืองหมูย่างเมืองเค้กด้วยครับแต่ที่สตูลนี่มีหลากหลายหลากหลายเลยชอบให้หัวมาเป็นเม็ดจริงๆอ่ะหัวต้มยำอ่ะมาเป็นเม็ดเลยไม่ต้องใช้เลยตะเกียบครับเดียวนะพี่จะหมดถ้วยนะอร่อยอ่ะชอบความนุ่มความเหนียวของหางหมูเป็นไงพี่อร่อยนะเนี่ยหางหมูว่ามันจะหนุบๆอยู่แล้วเพราะว่ามีพวกเอ็นอยู่มันไม่ให้มีไขมันมันเป็นเอ็นแล้วก็หนังอร่อยแต่ถ้ามาที่ร้านนี้จะเห็นเลยว่าเวลาพ่อครัวนี่คล่องแคล่วมากเวลาเชฟเรียกว่าเชฟดีกว่านะเพราะแกทำได้หลายอย่างถ้าเป็นเชฟว่าเชฟมันอยู่โรงแรมแล้วก็มาเปิดร้านของตัวเองอันนี้เป็นเมนูตามสั่งครับมาทางนี้เดี๋ยวก่อนครับโอ้โหเสียดายนานๆจะเจอก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ถูกปากก็คือโอ้โหต้องทอดให้แห้งครับนี่เป็นกระดูกนะงั้นกูก็แดกไปแล้วสั่งจานแล้วเกรงใจโต๊ะอื่นเขามารอกันนานใช่ใช่เพราะครัวมีคนเดียววันนี้ลูกมือไม่อยู่สุดยอดทอดแห้งเรียบร้อยโอเคมาข้าวหมูทอดนี่เหรอครับคล้ายๆหมูกระเทียมอ่ะนะละก็ทอดมาแล้วก็มีกับข้าวเนี่ยแค่เนี้ยครับมีทอดแห้งๆเลยเนี่ยใช่เลยทอดแห้งๆเลยยัดเข้าไปนี่ก็อร่อยไม่เหมือนหมูกระเทียมเป็นหมูแล้วใส่พริกไทยไปคือไม่เหมือนหมูกระเทียมแบบทั่วไปที่เราเคยกินแฉะฮะเคยกินหมูกระเทียมแฉะเคยเคยอันนั้นเขาจะใส่พวกน้ำมันหอยใส่พวกซอสปรุงรสเยอะแฉะจะเหนียวนะนี่อ่ะแกหมักมาแล้วครับหมักหมูมาแล้วแล้วแกก็แค่ลงไปทอดครับกระเทียมกระเทิมอะไรพวกนี้พริกไทยแกหมักก็เรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องมาปรุงอะไรแล้วไม่ต้องปรุงอะไรแล้วแล้วก็ขึ้นมาเลยครับอร่อยอร่อยส่วนใหญ่เวลาพาครอบครัวมากินเนี่ยผมกับแฟนจะกินก๋วยเตี๋ยวลูกจะกินข้าวหมูทอดไม่ต่างที่ไหนก็ไม่แพงหรอกครับ40 30 40โอเคแต่คล่องมากถูกใจอ่ะมาให้ฟูเนี่ย
ครับครับพี่เป็นเมืองที่โทษทีครับหน้าที่จะทำรูทแดกอาหารได้ดีอีกเมืองนึงเลยทีเดียวเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ไกลกันเลยแต่ละร้านเนี่ยใช่พี่จักรยานก็พอแล้วพี่เออทำไมไปแดกไปย่อยพอดีใช่เออมันไม่ได้อยู่ไกลอ่ะไม่ห่างยังไม่ผัดซีอิ๊วรอผัดซีอิ๊วใช่เมื่อกี้ผัดซีอิ๊วหอมมากหอมมากสไตล์ล้วนๆแบบที่พี่ชอบเลยแห้งๆแห้งๆผัดแห้งๆกลิ่นไหม้ก้นกระทะหน่อยๆนั่นแหละมันต้องพอดีนะนี่กำลังทำอยู่ด้วยพ่อแล้วก็แห้งๆมันน้อยมากโหน้ำส้มเยอะนะหอมอ่ะหอม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 นี่ฮะก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ที่ถามเขาแล้วโอ้โหนี่เพิ่งลงจากเตาเลยโอ้โห50 บาทข้าวหมูทอดก็50อันนี้55เพราะว่าเขาเพิ่มไข่มีไข่เขาก็เลยเป็น55คำแรกเลยไม่ต้องปรุงร้อนด้วยร้อนทำได้เวลาทนได้อร่อยมีความหอมของซีอิ๊วหน่อยๆครับแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรความหวานขึ้นมาด้วยเพราะว่าแกก็คงปรุงรสด้วยซอสหลายอย่างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมาแบบเลี่ยนอ่ะครับที่ผมเคยเจอแบบเลี่ยนๆแล้วผมมันไม่ไหวแต่อย่างเงี้ยโหนี่เสิร์ฟแป๊บเดียวนี่จานที่3แล้วใช่พี่แป๊บเดียวนะแล้วก๋วยเตี๋ยวซดแห้งเลยนะแดกหมดเลยอันนี้เหลือข้าวแค่2ช้อน3ช้อนเองแดกเอาอิ่มเลยไงเอออ้าวสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่คลองตำบลังนะครับเห็นข้างหลังผมเนี่ยแล้วก็เต็มพื้นที่ไปหมดเลยนี่มันเป็นโอ้โหแหล่งสำหรับนกอินทรีที่ออกมาหาเหยื่อหาของกินนะครับมันเป็นการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งของสตูลเลยนะครับจังหวัดสตูลเลยก็คือเนี่ยเขาจะมีเรืออย่างเงี้ยฮะให้บริการนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็คนเรือก็จะโยนนะฮะหนังไก่ออกไปนี่เพื่อล่อนกอินทรีมานะครับแล้วก็จะทำเสียงเหมือนนกอ่ะให้นกมันมาเนี่ยเต็มพื้นที่ไปหมดเลยตอนนี้ประมาณกะคร่าวๆนี่ได้มา50ตัวขึ้นไปนะครับเป็นฝูงนกอินทรีเยอะมากโอ้ดูดิดูข้างหลังผมนี่โอ้ยไปไม่หมดเลยสุดยอดอ่ะ Amazing Stone อ่ะสุดยอดเจ๋งว่ะโอ้